เปิดก็บอกเลยนะเปิดแล้วครับนะคือแล้วอาจารย์ก็ปกติเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับเป็นไงกันบ้างครับทุกวันศุกร์นะครับเที่ยงเป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดนะครับขอบคุณแฟนเพจ Bubble Brain Adventure ด้วยนะครับที่ติดตามนะครับผมอาจารย์หมูนะครับพัชระไทยเจริญนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของผมนะครับมาเจอกันวันนี้อันนี้นะครับเดี๋ยวทักทายกันก่อนนะเรายังไม่ไลฟ์นะเราทักทายกันก่อนได้ครับเดี๋ยวขอคุยก่อนไลฟ์ก่อนนะครับให้ทุกท่านเข้ามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเริ่มกันครับครับผมสวัสดีแฟนเพจของ Bubble Brain แล้วก็ Adventure ด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาตัดผมทรงอะไรครับอาจารย์โอ้โหกำลังฮิตเลยซีรีส์ฮิตเลยดร.สลัมใช่ครับดร.หัวใจหมอไม่มอดไม้ตักซินเฮปังเชียนน้องผักอ่านชื่อภาษาอังกฤษยังไงกับชื่อภาษาไทยใช่ไหมน้องผักนะครับในส่วนของน้องผักวันนี้ซึ่งกำลังซีรีส์กำลังออนแอร์อยู่กำลังออนแอร์ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยหยิบทรงผมของในซีรีส์มาให้ใช่แต่ก็คือเราก็หานางแบบที่หน้าตาใกล้เคียงที่สุดมาน่าดูในร้ายสุดนะครับได้เกียรติจากคุณพาวนี่มาเป็นแบบให้เราก็คือเนี่ยครับดูง่ายๆพอเห็นนะสังเกตว่าความยาวคือประมาณ24นิ้วแต่นี่คือความยาวจะเท่าเดิมนั่นแหละแต่เราจะมีการเลเยอร์แล้วก็ไล่เป็นกรอบหน้าเห็นไหมกรอบหน้าคือเป็นลักษณะสไลด์เลยคลายมาเล็กน้อยแต่วันนี้จะมีเคล็ดลับนะครับก็คือจะเน้นกันไกตัวนี้นะครับปกติมันจะมี2ตัวที่ผมใช้ตลอดเลยนะครับเห็นนะครับจะเป็นตัวใหม่ของ Bubble Brain อันนี้เป็นตัวใหม่ครับVL68 นะครับครับก็มี6นิ้วครึ่งกับ7นิ้วนะครับใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้บ่อยควงก่อนเห็นครับก็คือห้ามลองเป็นแบบนะครับเพราะมันจะเข้ามือต้องฝึกต้องฝึกตั้งว่าตอนนี้การไกลตัวนี้ตัวใหม่คมมากแล้วก็ความคมนี่440 cc นะครับคือเป็นเกรดของเหล็กนะครับใช่เกรดของเหล็กแล้วก็ความคมในการตัดผมแห้งผมเปียกนี่จะเป๊ะมากนะครับผมสำหรับช่างมืออาชีพหรือเป็นช่างรุ่นใหม่อะไรก็ได้เพราะว่าน้ำหนักจะค่อนข้างดีเลยนะครับตัวการไกลไอตัวเขาเรียกอะไรนะครับเป็นการฟันปลาใช่ไหมครับฟันปลาตัวนี้ครับมีความแตกต่างจากอันอื่นยังไงครับฟันปลาตัวนี้ก็จะเป็นฟันปลามันความจะค่อนข้างเบาๆก็คือ10-15%วัดดู10-15%คืออะไรคือเห็นไหมครับความคมกินน้อยใช่ไหมจ๊ะกินน้อยแล้วก็เวลาเราสับซ้ำๆเนี่ยความผิวความนุ่มความเบามันจะค่อนข้างดีช่วงโค้งตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆเสี้ยววงพระจันทร์เห็นไหมครับนี่ไงช่วงโค้งตรงนี้ช่วงโค้งฝั่งจะเป็นคือจะเป็นแนวสไตล์เกาหลีญี่ปุ่นที่นิยมมากๆในการตัดคือเราไม่ต้องการเราออกเยอะไงถ้าเราจะใช้แล้วก็เก็บงานที่ให้ดูละมุนดูซอฟดูเบาดูหวานโอเคเพราะว่าช่างมือใหม่ก็เหมาะกับตัวครับตัวนี้นะครับคือวันนี้จะเป็นข้อพิเศษอีกอย่างคือผมจะตัดแนวผมแห้งแล้วก็จะมีการม้วนเบาๆโดยมือโปรของเราช่างโอ๊ตนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นการตัดซอให้ดูก่อนเป็นไงกันบ้างครับโอเคนะทักทายกันได้นะได้ครับช่วงต้นเดือนด้วยครับผมต้นเดือนวันที่2นะครับอันนี้คือให้ดูเป็นความยาวก่อนนะครับโอเคต้นเดือนถูกไหวกันไหมครับทุกคนแปดมาแปดไม่มาเลยรู้สึกในกลางเลขแปดทุกคนซื้อเลขแปดหมดยกเว้นเลขเก้าก็คืออั้นแปดไม่มาเห็นบางเจ้าเขาบอกอั้นแปดทั้งบนทั้งล่างทั้งสองตัวสามตัวอะไรหมดสงสัยงวดหน้าจะต้องก็คือเงี้ยครับสามเหมือนกันสามก็คือนะครับก็คือความสุขเล็กน้อยคนที่หนึ่งกับเลข16นะครับผมนั่นแหละก็คืออาจจะนิดๆหน่อยๆนะครับพอเป็นกระแสผมก็ซื้อทุกงวดแหละลอตเตอรี่ใบสองใบใต้ดินอาจจะมีบ้างเล็กน้อยงวดไหนดังๆนี่ก็หลวมตัวไปคำนิดหน่อยนะครับโอเคเริ่มเลยหรือยังเริ่มเป็นเลยครับอาจารย์โอเคนะครับอันนี้คือความยาวนะครับผมเนี่ยคือผมตอนนี้ที่เขามีอยู่คือยังไงอาจารย์คือตอนนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นผมที่ยาวเลยแล้วก็มีความหนาหนักสังเกตไหมครับให้ดูข้างหลังก่อนนะฮะมีความหนาหนักมีความหนาหนักของทรงก็คือการไล่เลเยอร์จะค่อนข้างน้อยนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับ
ป็นยาวๆตรงแล้วก็เก็บแค่ปลายขึ้นเล็กน้อยแต่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนก็คือเราจะไล่เลเยอร์รอบศีรษะสวัสดีคุณขนมด้วยนะครับคุณอัฟเตอร์นูนอัชระจิงเชอร์โอเคเพื่อนสนิทผมเองเดี๋ยววอล์กแล้วจะพึกเดี๋ยววอล์กจะพึกก็คือเห็นไหมครับรู้ก่อนตอนนี้คือพอเวลาเนี่ยความยาวเท่าเดิมเนี่ยเราจะเปลี่ยนอะไรให้ลูกค้าได้บ้างตรงนี้สำคัญนะครับสำหรับช่างที่มือใหม่ๆบางทีมันต้องมีเขาเรียกอะไรมีไอเดียนิดหน่อยในการตัดแล้วก็การพูดคุยกับลูกค้าคอนซัลท์นะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนให้ลูกค้าสังเกตนะครับเนี่ยถึงเป็นความยาวเท่าเดิมก็จริงแต่ว่าเรามาเปลี่ยนกรอบหน้านะครับคุณผักนั่นแหละครับก็คือคุณผักคือสไลด์กรอบหน้าสังเกตนะช่วงหน้าม้าเราต้องดูรูปหน้าของลูกค้าอันนี้คือถ้าลูกค้าสวยเนี่ยได้หมดเลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาได้ทุกทรงอันนี้เราโชคดีที่ได้นางแบบนะครับนางแบบสังเกตนะครับอันนี้คือเราจะแต่งหน้าม้าอาจจะขึ้นไปนิดนึงก็คือต่ำกว่าคิ้วเล็กน้อยแต่ตรงเนี้ยครับผมจะมาไล่แนะนำเทคนิคการสไลด์กรอบหน้าที่ง่ายโดยใช้วิธีการตัดที่ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับแต่ผมจะไล่กรอบหน้าให้ดูก่อนนะครับผมจะแบ่งนี้เลยนะครับตัวนี้ฉ่ำเลยนะครับวันนี้ถ่ายในห้อง VIP เย็นเลยเย็นเจี๊ยบแต่แบบเย็นกว่าแล้วแอร์ตกใส่ใช่ไหมทำมามุมใหม่ด้วยมุมสวยมุมโอ้โหมีตรงนี้ก็จะมุมเลยสวัสดีคุณพัทรพรด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เห็นไหมครับดูเห็นไหมครับคือเราแบ่งลักษณะนี้ครับถ้าตัดลักษณะเป็นแนวกรอบสไลด์ข้างหน้าผมก็จะแบ่งลักษณะนี้คือความยาวเท่าเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราจะเนี่ยเก็บสไลด์ข้างหน้าใช่ไหมใช่ผมจะใช้ตรงลบเนี่ยครับผมมองไกด์ไลน์ของระหว่างหางคิ้วนะครับหางคิ้วหรือหางตานะครับทั้งสองด้านหางคิ้วหรือหางตาไม่ใช่คนรอกสายตานะครับแค่หางตาธรรมดาก็คือหางคิ้วหรือหางตานะครับจะเป็นจุดใกล้ลายของด้านซ้ายด้านขวาเห็นนะครับเนี่ยผมจะใช้วิธีนี้นะครับอ่ะนี่ครับอันนี้คือใกล้ลายใช่ไหมครับใกล้ลายเพราะว่าของเขามีหน้าม้าอยู่แล้วไงเราต้องเอาใกล้ลายของด้านข้างตรงขมับหรือหางคิ้วนะครับเลยมาเล็กน้อยนะครับอันนี้เราจะแต่งนิดเดียวเองจากคางลงมาประมาณ2นิ้วครึ่งก็ได้เนี่ยครับผมจากคางมาเหลือที่คิ้วนะฮะใช่นี่ไงตัดนี่ไงต่ำกว่าค้างสินี่ไงเพราะบางทีถ้าสั้นเกินไปเวลาม้วนเวลามัดผมมันจะเกาะไม่อยู่ไงเห็นไหมเราว่าตัดสั้นแน่เลยนี่แค่นี้ก่อนเห็นไหมครับเนี่ยพอได้ตัดเสร็จร้องไห้เนี่ยพอได้แกลายแล้วเนี่ยถ้าใช้วิธีการตัดแบบแนวผมสไลด์นะครับหรือเทคนิคผมมันใช้เทคนิคการไกลสไลด์ชิ่งนะครับผมจะมายืนอยู่มุมหางคิ้วนะครับแล้วก็ดึงกดต่ำๆนะครับ45องศาเห็นไหมครับไกด์ลายที่เราตัดเนี่ยเป็นเกณฑ์เห็นไหมครับดูครับทะแยงเอียงมาเห็นไหมครับเอียงมาและใช้กำหนดวิธีการเอาฐานผมตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นจนถึงจุดปลายตรงไกด์ลายแรงตรงใช่ครับโดยที่เราสไลด์ไหลลงมาเลยนะครับเห็นไหมครับผมใช้เทคนิคไกลลืมบอกไปเทคนิคการญี่ปุ่นคือแบบนี้นะครับที่เราจับธรรมดาแต่เราเนี่ยเทคนิคทำการสลับนิ้วนะครับจะเป็นสลับนิ้วมาอยู่ที่นิ้วนางนะครับถ้าเป็นธรรมดาที่เราจับก็แบบนี้นะครับแต่เทคนิคสลับนิ้วคือแบบนี้จะอยู่ที่นิ้วนางนะครับโอเคนะครับจับปุ๊บนี่เห็นไหมครับไล่ลงมาเห็นไหมครับดูนะครับเห็นไหมไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงสุดเส้นผมเห็นไหมครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีการไล่ระดับลงมาดูออกไหมอันนี้ลมแอร์เย็นแล้วพัดตกมาพอดี
มุมด้านนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเทคนิคต่างๆตัวนี้คือเราไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมไปประยุกต์ใช้ก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายการตัดหลากหลายเทคนิคนะครับเราสามารถไปประยุกต์แล้วก็ผสมผสานในการตัดได้นะครับอีกด้านนึงก็เหมือนเดิมนะครับเอาไกด์ไลน์เห็นไหมครับผมจะมายืนที่หางคิ้วหรือหางตาลูกค้านะครับเห็นไหมครับนี่เสร็จปุ๊บสไลด์ชิ้นกันไกลลงมาครับถ้าเหมือนกันเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับแต่ถ้าไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นในชั้นเฮ้ยต้องเหมือนสิ ต้องเหมือนนะครับพอได้กรอบข้างหน้านะครับเราก็ปล่อยเสร็จแล้วนี่ครับวิธีง่ายสุดคือแบบนี้เราก็แบ่งซ้ายขวาเลยนะครับเห็นไหมครับพอแบ่งซ้ายขวาแล้วก็เอาไกด์ไลน์เป็นเกณฑ์ครึ่งหูนะครับเราก็เชื่อมมาเลยนะครับยังไงครึ่งหูแล้วก็โน้มมันด้านหน้าเลยมันจะมีไกด์ไลน์เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับไม่รู้มองออกยังไงไกด์ไลน์คือตรงนี้นี่ครับที่เราเริ่มต้นเห็นไหมครับเริ่มต้นที่เราไล่นี่ครับเห็นไหมครับไกด์ไลน์เราก็สไลด์เชื่อมต่อเลยเทคนิคผมแห้งก็ผสมผสานนะครับในการตัดผสมผสานได้หมดเลยนะครับก็จะมีการไล่เลเยอร์ที่ไล่ระดับเหมือนเดิมนะครับด้านนี้ครึ่งหูนะครับคุณทองบอกว่าวันนี้ได้ยังแบบเกาหลีนะครับมากครับครับอันนี้ค่าตัวแพงแล้วครับตัวแพงค่าตัวแพงเห็นไหมครับไกด์ไลน์เดิมนะครับเชื่อมลงมาเรื่อยๆนะครับทำงานมันจะมีไกด์ไลน์เดิมมาดูเทคนิคผมแห้งก็คือเวลาตัดแล้วก็ไปผสมผสานได้นะครับมันจะมีหลากหลายเทคนิคในการตัดหลากหลายวิธีการนะครับเราก็จะผสมผสานได้เห็นไหมครับประกอบเป็นหน้าเสร็จแล้วก็นะครับแบ่งซ้ายขวาเลยอันนี้เราไล่กรอบสไลด์ด้านหน้าด้านข้างก่อนเห็นไหมครับรวบช่อนะครับดึงทะแยงลงมาอาจจะมีส่วนเกินเล็กน้อยนะครับตัดออกอันนี้นางแบบของเราเพิ่งตัดมานะครับตัดความยาวมาแต่ว่าการเลเยอร์ยังค่อนข้างน้อยนะครับเป็นลักษณะเป็นเลนปลายๆนิดเดียวนะครับโชคดีโชคดีนะเป็นเลเยอร์ต่ำใช่ครับเลเยอร์ต่ำก็คือได้โชคดีได้นางแบบพอดีเลยก็พอดีเห็นไหมครับเชื่อมจะมีส่วนเกินมันเรียบร้อยนะครับกรอบด้านหน้าเห็นไหมครับก็คือปกติเวลาตัดผมเนี่ยครับลูกค้าที่มาก็คือจะสวยทุกทรงนั่นแหละครับมันจะมีความสวยงามของแต่ละทรงอยู่นะครับบางครั้งลูกค้าตัดตรงๆมันก็จะสวยเป็นแนวผมตรงไล่ต่ำเลเยอร์ต่ำอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นความสวยของแต่ละทรงนะครับผมเราไม่สามารถไปบอกว่าเธอต้องเอาสั้นอีกเธอต้องเอาสูงอีกเธอต้องเอาหนาอีกถึงเอาบางอีกมันอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้านะครับเวลาตัดผมนะครับสังเกตดูก็คือต้องให้มีความพึงพอใจของลูกค้าแล้วก็ต้องคุยกับลูกค้าคอนซัลท์ให้ว่าเอาประมาณไหนประมาณไหนนะครับพอเราได้กรอบสไลด์แล้วนะครับกรอบด้านหน้านี่ครับตรงนี้นะครับผมจะมีวิธีการตัดเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือผมจะใช้วิธีรวบช่อก็คือเป็นที่เราคุ้นเคยกันก็คือเป็นกีบส้มนั่นแหละครับแต่ว่าเราจะมายกองศาในการตัดนะครับว่าเราจะเริ่มประมาณไหนผมก็จะแบ่งถึงกลางศีรษะนะครับแล้วก็รวบช่อขึ้นมานะครับเราต้องเช็คดูก่อนนะครับว่า
ความยาวของลูกค้าประมาณไหนการไล่ระดับของลูกค้าใหม่อันนี้คือเห็นไหมครับยกดูก่อนอันนี้มุมความยาวเราจะเก็บความยาวไว้เราจะเก็บเราจะเลเยอร์เฉพาะผมชั้นที่2ของลูกค้าก็คือประมาณหูข้างบนขึ้นไปก็คือให้มีความเบาขึ้นผิวขึ้นแต่ว่าความยาวจะเท่าเดิมแล้วก็ความหนาหนักจะมีความหนาหนักอยู่นะครับโอเคส่วนมากถ้าเป็นแนวเกาหลีที่บ่อยๆก็จะเป็นแนวเลเยอร์แล้วก็จะค่อนข้างหนาหนักก็คือช่วงปลายจะไม่บางมากเกินไปนะครับผมจะใช้วิธีนี้เลยนะครับอันนี้เราจะไล่ช่วงแรกก่อนนะครับผมตั้งยกเลยนะครับ135นะครับยังไงมุมสูงสุดเห็นไหมครับทะแยงมาแล้วก็เก็บความยาวก็จะเท่าเดิมนะครับเห็นไหมครับไล่เชื่อมขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับทักได้นะครับสอบถามได้นะครับแอร์ขยับไปมันจ่อลงโอ๊ตขยับนิดนึงจ่อไปนี่มองไม่เห็นขึ้นไปนิดนึงนะครับก็คือเห็นไหมครับอันนี้แอร์ลงตรงนางแบบของเราพอดีเอาขึ้นลงนี่พอดีสังเกตไหมครับช่อแรกที่เราตัดเห็นไหมครับนี่ไงผมก็จะแบ่งแบบนี้เห็นไหมคือได้แก้ลายช่วงด้านกลางแล้วก็ทะแยงมาเห็นไหมครับขึ้นมาเห็นยังครับนี่ไงไกด์ไลน์เหมือนเดิมนะครับโอเคผมจะใช้วิธีตัดแบบพอยต์คัตติ้งหรือซิกแซกได้เลยครับแต่วิธีการตัดจะใช้แบบนี้เห็นไหมครับพอได้ไกด์ไลน์ก็ตัดได้เลยลักษณะถ้าเราตัดผมแห้งเนี่ยมันจะเห็นงานชัดเจนนะครับคือจะมีความขอบหนาหนักอะไรพวกนี้เราจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับทะแยงทีละชั้นได้เลยนะครับรอบศีรษะได้เลยครับโดยเอาไกด์ไลน์ช่อตั้งแต่ตรงกลางมันด้านซ้ายด้านขวาทั้งสองด้านเลยนะครับเชื่อมต่อเห็นไหมลองเลเยอร์นะครับอยู่ที่เราคอนซัลต์กับลูกค้านะครับว่าต้องการประมาณไหนความสั้นยาวความหนาหนักเลเยอร์ต่ำสูงกลางนะครับเชื่อมต่อนะครับมันจะมีไกด์ไลน์ที่ช่อต่อช่อเชื่อมมาหมดครบหมดเลยนะครับใช่ครับไกด์ไลน์วิธีที่ตัดได้ง่ายแล้วก็เร็วนะครับแต่ผมใช้วิธีนี้จะทำให้ขั้นขอบของผมจะไม่มีนะครับจะน้อยครับถ้าเราตัดแบบซิกแซกนะครับผมปลายมันจะดูละมุนดูนุ่มดูเบานะครับมันจะดูไม่ทื่อนะครับถึงด้านข้างหูนะครับเชื่อมต่อได้เลยรวบช่อได้เลยก็ได้ครับรวบช่อลืมไปต้องควงด้วย3รอบเห็นไหมครับพอได้แล้วก็เหมือนเดิมความยาวก็จะสังเกตดูไหมครับ
มุมสังเกตดูนะครับด้านนี้กับด้านนี้ความหนาหนักด้านนี้ยังไม่ได้เลเยอร์เพราะจะมีความหนาหนักมีความเป็นก้อนเป็นกองแต่ด้านนี้มันจะดูมีความผิวดูความละมุนนะครับเราก็มาด้านหนึ่งนะครับด้านซ้ายนะครับใกล้ลายเหมือนเดิมนะครับทำทีละด้านนะครับทีละข้างขวามาขวาซ้ายมาซ้ายนะครับผมนี่ครับไกด์ไลน์เดิมพอมีไกด์ไลน์เห็นไหมครับไกด์ไลน์เดิมนะครับวันนี้เป็นไงกันบ้างครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์ถูกหวยกันครับเงียบเงียบทุกคนต้องเงียบไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นรู้อย่าไปโพสต์บอกเขานะอย่าพูดเสียงดังเห็นไหมครับเหมือนเดิมไกด์ไลน์เดิมนะครับเชื่อมต่อนี่ครับถ้ากันไกลที่เกรด A จริงๆคุณภาพที่มาตรฐานจริงนะครับสังเกตดูนะครับลงไปทุกชึบเห็นไหมครับจะมีความนุ่มและซอฟได้เลยเห็นไหมครับซอฟเลยและข้อดีของเขาคือตรงนี้ครับความคมโอ๊ตตรงเนี้ยมันจะมีความมนสังเกตไหมอย่างบางคนเวลาตัดปุ๊บชอบอาจจะโดนนิ้วโดนอะไรเงี้ยตรงนี้เขาทำความมนมาแล้วครับเวลาตัดก็โอกาสพลาดก็จะน้อยลงแต่ถ้าปลายแหลมนี่มันจะยุ่งมีคนครับไม่แน่ใจนะโอเคเขาบอกว่าสอนจับบันไดคว่ำหน่อยค่ะชอบมากค่ะสอนจับบันไดคว่ำเห็นไหมครับพอเชื่อมต่อก็เหมือนกับที่เราตัดถ้าตัดธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้แหละครับก็คือเป็นเนี่ยคือทุกทักษะดีหมดนะครับอยู่ที่ความถนัดของแต่ละท่านนะครับไปเห็นไหมถ้าคว่ำเนี่ยธรรมดาก็จับแบบนี้แหละถ้าฝึกไว้จะต้องจับยังไงเนี่ยอันนี้ธรรมดาเดี๋ยวเอาไม่ธรรมดาเห็นไหมถ้าธรรมดาเนี้ยแต่จุดนี้จะดีตรงที่ว่าพอเวลาตัดอ่ะมันจะละมุนไงมันจะละมุนแล้วมันจะนุ่มแต่จริงมีหลาย EP ที่ลงไปแล้วนะครับก็ถ้าจับก็คือแบบนี้ครับกรรไกรอยู่ด้านนอกกับด้านในนะครับอันนี้คือหางอยู่ด้านนอกอันนี้คือหางอยู่ด้านในก็คือเราหมุนเข้ามาครับพอหางยุ่นในปุ๊บเอานิ้วนางสอดเข้าไปแล้วก็สลับมันก็จะเป็นทักษะแบบนี้ก็คือเป็นเทคนิคแกญี่ปุ่นที่จับลักษณะนี้เวลากรรมครับเสร็จแล้วพอเราออกแล้วก็เห็นไหมฮะหมุนนะครับเอาหางอยู่ข้างนอกก็จะเป็นเหมือนเดิมนี่ครับเป็นเหมือนเดิมที่เราจับกันแต่จริงๆทุกอย่างดีหมดนะครับนี่เป็นเทคนิคเฉพาะที่เฉพาะใครแบบถนัดใช่แต่นี่คือผมชอบเทคนิคลักษณะนี้ผมก็จะตัดแบบนี้นะครับโอเคสวัสดีคุณพิชัยด้วยนะครับบอกว่ามีอบรมวันเวลาไหนบ้างครับอาจารย์ครับก็ตอนนี้เราจะมีอบรมอีกทีเมื่อไหร่ครับอาจารย์ก็ติดตามเพจ Bubble Bay Angel นะครับของเราจะมีพุธส่วนมากพุธที่4ของเดือนนั่นแหละทุกเดือนครับมีตลอดไปมีทั้งแนวบาร์เบอร์ซาลอนอะไรจะครบหมดนะครับผมไว้รอติดตามแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับพอช่อจุดท้ายแล้วครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือไปประยุกต์ได้นะครับประยุกต์ได้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเราสามารถไปประยุกต์ดัดแปลงผสมเข้าไปได้หมดสังเกตครับเนี่ยจะมีเนี่ยพอเรามองดูจะมีความซอฟต์และมันจะดูนุ่มเห็นไหมมันจะมีความนุ่มความซอฟต์เสร็จแล้วเราก็จะรวบช่อทักทายได้ครับเดี๋ยวมีแอดมินตอบให้ตอนนี้กำลังนั่งแบบสบายเลยวันนี้เห็นไหมครับอันนี้เกิดมานะครับรอบเกิดมาผมจะใช้วิธีนี้ก็คือเก็บส่วนที่เกินมาหรือจุดสูงสุดนะครับเก็บแค่ช่วงปลายๆนิดเดียวเองนะครับมันจะมีส่วนที่เกินมาเล็กน้อยนะครับช่องปลายแล้วก็ฟึกแซกเบาๆเช็คกรอบด้านหน้านะครับวิธีนี้
สุดเลยปึ๊บมันจะมีเกินมานิดหน่อยซิกแซกอีกช่วงปลายให้ชอบขึ้นสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมติดตามนะครับสวัสดีครับเห็นไหมครับจะมีความเบาความซอฟต์ความละมุนขึ้นเห็นไหมครับเวลามองดูเห็นไหมครับถ้ามีการเลเยอร์มันจะไม่มีเป็นขั้นเป็นขอบนะครับถ้าเราตัดซิกแซกนะครับคราวนี้เราอาจจะรวบช่อนะครับรวบช่อแล้วเก็บให้อีกนิดนึงเก็บช่วงปลายให้พิ้วนิดนึงนะครับอันนี้จะโชว์แนะนำเทคนิคการกายอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้ใช้ปันปลานะครับอันนี้รวบช่อเท็กเจอร์อีกนิดนึงให้ปลายบางนิดนึงสวัสดีคุณบัญชาด้วยนะครับบอกว่าสัมผัสค่าครับผมสวัสดีนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะม้วนให้ดูนะครับสวัสดีคุณนูด้วยนะครับบอกว่าองศาในการตัดต้องให้เท่ากันทั้งศีรษะหรือยกตามองศาศีรษะครับอยู่ที่ทรงที่ต้องการครับแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ผมจะยก135นะครับชั้นที่2นะครับชั้นที่2ก็คือชั้นที่1ก็คือต่ำกว่าใบหูนะครับผมเห็นฮะช่วงนี้จะเท่าเดิมเลยเก็บแค่ปลายนิดเดียวไล่เลเยอร์เฉพาะช่วงด้านบนนะครับเพื่อให้มีการไล่ดับเวลาม้วนผมใดผมฮะมันจะมีเขาเรียกอะไรความเคิร์ฟและการไล่ดับชั้นผมมันจะดูไล่นะครับมันจะดูไม่ทื่อไม่ดูตรงเกินไปสังเกตดูครับพอเวลาเราเลเยอร์เนี่ยสังเกตอยู่ช่วงปลายนะครับมีความละมุนถ้าเราตัดแบบซิกแซกแต่ถ้าเราตัดตรงๆไปหมดอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้ายังไม่ชำนาญแต่อาจจะต้องใช้ฟันปลาเข้ามาเก็บมาช่วยแต่นี้ผมสามารถประยุกต์รวมเข้าไปเลยครับโดยการตัดแบบซิกแซกเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีความนุ่มความซอฟต์และจากตอนแรกที่นางแบบของเราเห็นไหมครับจะดูทู่ๆหรือทื่อๆหน่อยคือเราไล่เลเยอร์ต่ำๆมาแค่นั้นเองเลยมีความหนักของกรอบทรงนะครับแต่พอเวลาเลเยอร์ลักษณะนี้ได้เห็นไหมครับเป็นรองเลเยอร์ปลายก็จะดูซอฟต์ขึ้นเบาขึ้นแล้วก็การระดับชั้นผมด้านบนก็จะมีการเลเยอร์ที่ชัดเจนขึ้นนะครับโอเคไหมแต่นี่มุมข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ามาให้นิดนึงนะครับแต่งกรอบหน้ามาให้นิดนึงอันนี้ลูกค้าแอบไปเลมเองมานิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราต้องแต่งให้หน่อยส่วนมากลูกค้าก็ไปเล็บมาเมื่อที่แล้วนิดหน่อยใช่ไหมอันนี้เราจะเก็บนิดหน่อยนะครับเทคนิคการตัดนะครับสังเกตว่าถ้าเราตัดนะครับถ้าเป็นช่างใหม่ที่ไปตัดตอนเปียกอาจจะมีการดีเข้าใจไหมครับอาจจะมีการดีหรือการหดตัวของเส้นผมเวลาผมแห้งนะครับหน้าม้าข้อสำคัญนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยเราควรตัดตามธรรมชาติของผมก็คือตัดตอนแห้งนี่แหละครับจะเก็บงานได้ละเอียดขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นจะมีความหนักความเบาอะไรเงี้ยรูปผมตรงไหนเราจะเห็นชัดขึ้นนะครับถ้าลูกค้าไม่ค่อยได้เซตทรงเลยเราก็จะมาตัดตอนแห้งนะครับสวัสดีคุณสุขสันต์ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุขสันต์คนไหนเอ่ยซันนี่หรือเปล่าใช่ไหมสุขสันต์บุญสอนซันนี่เนี่ยโอ้โหตัวจริงเสียงจริงมาแล้วนี่แหละเห็นไหมครับมุมนี้เราก็เลยคิ้วมาเนี่ยด้วยการช้อนนะครับช้อนเข้าไปที่เส้นผมนะครับถ้าเป็นกระเกียบจะเป็นยังไงจ๊ะช้อนก็ได้ตะเกียบก็ได้แต่ตะเกียบต้องสองข้างนะข้างเดียวจะใช้ไม่ถนัดโทษนะช้อนก็คือเอาหวีช้อนเส้นผมเข้าไปในที่นี้เห็นไหมครับเนี่ยพอเวลามองปุ๊บ
ตัดผมบางทีก็สำคัญบางทีลูกค้าถ้าเราตัดสั้นเกินไปนะครับหน้าม้าที่สำคัญนะต้องคุยกับลูกค้าให้ดีตัดเผื่อไว้ก่อนใช่เผื่อไว้ก่อนเล็กน้อยนะครับค่อยเรียนบอกไม่ใช่ตัดสั้นทีเดียวเสร็จเลยตอนนี้เห็นนะครับก็คือปรับหัวคิ้วเล็กน้อยแต่ตอนนี้มุมตรงนี้ถ้าเราต้องการเพิ่มความหวานนะครับมุมตรงนี้นี่ไงพอหน้าม้าสุดเนี่ยมันจะมีช่วงเชื่อมต่อเห็นนะครับหน้าม้านี่ครับตรงนี้เราอาจจะเก็บให้มีเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าวิธีการเลเยอร์สไลด์เชื่อมต่อกรอบหน้าม้านะครับมุมตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาม้วนเบาๆนะครับในมุมตรงนี้นี่นะครับนี่เราก็เชื่อมต่อนะครับก็คือช่วงหน้าม้าเนี่ยครับก็คือสไลด์ชิ่งเบาๆนะครับดูนะครับมุมตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นคลาสอีกแบบนึงเห็นไหมโอ๊ตหน้าม้าตรงนี้เห็นไหมที่เราตัดนี่ไงนี่ไงเนี่ยการตัดเชื่อมนี่ไงใช่นี่ไงเทคนิคการแบบนี้ครับจะตอบโจทย์ได้ดีนะครับแต่ถ้าไม่ถนัดก็เอาแบบที่คุณทำอยู่หรือใช้อยู่ก็ได้แต่นี่คือเป็นเทคนิคที่อยากจะแนะนำแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับผมจะใช้เนี่ยสไลด์ลงไปแบบนี้เห็นไหมครับนี่ไล่ลงไปเรื่อยๆจนสุดปลายสังเกตดูไหมครับยังไงข้างนี้กับข้างนี้ดูออกไหมมันจะมียังไงตรงนี้ก็ยังเปลี่ยนอะไรอยู่ยังทื่อๆตรงๆอยู่นะครับเห็นไหมนี่ไงช่วงเชื่อมต่อของระหว่างหน้ามาเห็นไหมครับนี่ไงเทคนิคก็คือนี่ครับเวลาเหลาลงไปเห็นไหมครับเหมือนเดิมนะสวยแล้วสวยอีกเลยอาจารย์ใช่ไหมครับโอ้โหใช่นางแบบสวยตัดทรงผมใหม่ปุ๊บสวยขึ้นเลยใช่นี่อันนี้อาจารย์บดินทร์มาแซวแล้วนะครับเพราะปกติอาจารย์บดินทร์เขาไลฟ์สามรอบผมรอบเดียว มีคนมีบอกว่าให้สลับกันบอกว่าผมนานๆทีดีกว่า สลับนะให้เขาสามรอบผมรอบเดียวพออ่านมุมนะครับมุมตรงนี้เห็นไหมครับเชื่อมต่อเห็นไหมยังไงมุมนี้ยังไงเชื่อมเห็นไหมครับเวลาไล่ลงมาเบาๆก็จะมีความเบาขึ้นนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อของหน้าม้าจนถึงสุดที่เราไล่นะครับดูออกไหมครับเวลามองก็จะมีความชอบขึ้นโอเคไหมตอนนี้คือเราก็ต้องมาดูนะครับเขาเรียกว่าเฉพาะจุดเวลาตัดเสร็จแล้วเราก็เดินดูรอบศีรษะนะครับว่ามีตรงไหนยังหนาอยู่ยังอะไรอยู่เราอาจจะใช้ผสมอาจจะเก็บความหนาของกรอบด้านหน้าก็ได้นิดนึงนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะเก็บขอบด้านหน้านิดนึงมีเรียกร้องมาบอกว่าฟันปลาได้ไหมถ้าหนูถ้าไม่ถนัดนะครับจะใช้ตัวนี้ว่าตัวนี้ออกแค่ 10% ใช่ครับ 10% รุ่นใหม่ก็ถนัดนี่ครับ 10% แต่ทีนี้คือเดี๋ยวจะมาแนะนำเทคนิคตรงนี้อีกนิดเดียวนะครับเฉพาะกรอบด้านหน้านะครับกรอบด้านหน้าคือจะมีความหนักอยู่เล็กน้อยนะครับมุมตรงนี้นี่ครับผมจะใช้แต่ถ้าตัวนี้นะครับข้อดีที่ว่าจะไม่ออกเยอะนะครับผมแล้วฟันจะต้องอยู่ด้านบนนะครับดูนะครับแค่นี้เองสังเกตนะครับเวลาเนี่ยฟันอยู่ด้านบนนะครับผมจะสับแค่3ครั้งเองนะครับ1 2 3เนี่ยเห็นไหมจะออกแบบเบาๆเองเห็นไหมครับเบาๆแต่ก็จะมีความปลายจะดูซอฟนะครับปลายจะดูซอฟแบบเบาขึ้นนะครับช่อที่ตัดแล้วก็ไม่ต้องยุ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับ1 2 3นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเหมือนเดิมที่ฟันปลาออกน้อยนี่มันก็เป็นข้อดีนะครับผมเราสามารถกำหนดทิศทางแล้วก็ความหนาหนักความเบาๆได้เราไม่ต้องการออกเยอะมากก็สับนิดเดียวนะครับแต่ถ้าต้องการออกเยอะหรือผมที่ค่อนข้างหนาแล้วก็สับซ้ำอีกรอบสองรอบก็ได้นะครับโดยที่มันยังไงก็ไม่ออกเยอะ
ทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดนะครับวิธีการตัดนะครับหลักต่างๆของอาจารย์แต่ละท่านนะครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะช่วยได้มากเลยนะครับสำหรับการตัดนะครับมันก็จะมีความเบาขึ้นซอฟขึ้นนะฮะนั่งแดดยิ้มอย่างเดียวครับเพลินเลยมีคนเล่นหมวดการสลับเพลินดีเบามากเมื่อก่อนล้วงกระเป๋าบ่อยครับก็เลยมือเบาล้วงกระเป๋าตัวเองเราเล่นนะจ่าเป็นดีก่อนใช่ไหมจ่ามีฉาทิฏฐิใช่ไหมเนี่ยก็คือเนี่ยครับพอลาเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตดูยังมีความหนักอย่างเงี้ยปลายหนักถ้าเราไม่ใช้ฟันปลาเราก็จะใช้วิธีนี้ครับฟันปลาเฉพาะข้างนี่วิธีนี้ก็คือเข้าไปตรงๆเลยนะครับก็คือเก็บให้ปลายผิวอีกนิดนึงนะครับพอยนั่นแหละครับเนี่ยสับเข้าไปเห็นนะครับดูเนี่ยเราก็สับเข้าไปนี่ครับรัวเข้าไปเลยตรงๆเข้าไปเฉพาะช่วงปลายครับมันจะมีความเบาขึ้นเฉพาะช่วงปลายนะครับโอเคประมาณนี้แหละโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเสร็จสิ้นวิธีการตัดการตัดซอยของผมแล้วนะครับด็อกเตอร์สลัมคุณผักนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวโอ๊ตมาม้วนเบาๆให้หน่อยคราวนี้เราก็จะม้วนเบาๆสไตล์เกาหลีให้ดูนะครับสังเกตดูนะครับนี่ทรงก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคโอเคครับเดี๋ยวมีทีมงานมาม้วนให้เบาๆโอเคนะครับเดี๋ยวพูดต่อสวัสดีครับเดี๋ยวอาจารย์คุยเลยนะครับครับผมจะเป็นไรนะครับพาร์คซินเฮนะครับด็อกเตอร์สลัมของเรานะหัวใจหมอไม่มอดไหมนะครับกำลังเป็นที่นิยมชื่อภาษาอังกฤษดีกว่าถ้าภาษาไทยนะหัวใจหมอไม่มอดไหมรู้สึกใช่ไหมนิดนึงนะครับโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากชมให้ตั้งแต่แป๊บนึงเหมือนผมก็วันนี้ไม่ซับซ้อนอะไรครับใช้แกน38นะครับของวาเลนเต้นะครับอันนี้จะม้วนเบาๆพอนะครับวันนี้เบาพอสัก38นะครับตอนนี้ก็คือช่างโอ๊ตก็สั่งได้ใช่ไหมครับตอนนี้ถ้ามีสนใจนะครับเบอร์38ตัวนี้ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปกดสั่งในเพจวาเลนเต้หรือว่าสั่งในบาริงก็ได้ครับใช่ทั้งกันไกทั้งตัวม้วนทุกอย่างเรามีครบหมดครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแบรนด์วาเลนเต้นะครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างครบหมดนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ทักกันเยอะเลยครับหลายๆท่านนะครับเนี่ยนะโอเคโอเคเอาเบาๆวะเอาเบาๆเบาๆให้เบาๆให้เบาๆพอเอาแค่เบาๆเอาสบายเลยไหมมุมอ่ะโอ้หันมุมให้ดูดิหันให้ดูอยากช่วงข้างหน้าก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยข้างหลังบอกโคลิ้มเลยนะฮะตอนนี้จะลองที่สุดตอนแรกก็แอร์ก่อนตอนนี้ต้องทำระดับ
สบายเลยมันเก็บว่าถ้าเราตัดมีความละเมียดละไมนะครับสวยงามทรงสวยในเวลาม้วนเวลาไงมันจะเข้าทรงบนมันจะไม่มีส่วนเกินนะครับก็เรียกจะเหมือนเวลาใดผมจะไม่เกินแปลงนะครับก็จะอยู่ในกรอบของการม้วนและการใดนะครับเวลาตัดซอยนะครับผมแห้งข้อดีก็ตรงนี้ครับถ้าเก็บความยาวเท่าเดิมหรือไล่ขึ้นเล็กน้อยนะครับเราสามารถประยุกต์ตัดผมแห้งได้เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าผมมันผมอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปสระก่อนนะครับสระก่อนแล้วก็ตัดตอนเปียกก่อนแล้วค่อยมาเก็บงานตอนแห้งนะครับแต่อันนี้คือเราลูกค้าสระมาเรียบร้อยและใดเรียบร้อยแล้วเราก็มาประยุกต์สามารถตัดตอนแห้งได้เลยนะครับมันแบบเดียวเสร็จแบบเดียวเองนะครับเห็นไหมใช้38นะที่ร้านก็จะตัวนี้ตลอดจะเป็นพระเอกของงานนางเอกของเราเลยส่วนมากจะม้วนเบาๆนะครับร้านของเราใช่ครับแต่ถ้าต้องการความหนักทนเราอาจจะใช้แว็กหรือใช้มูสอะไรเข้าไปช่วยนะแต่นี้เราเอาแค่เบาๆพอนะครับใช้ได้หมดนะครับผมเพราะว่าถ้าใส่38ยิ่งแบบยิ่งคลายยิ่งสวยใช่มันจะดูธรรมชาติมันจะดูไม่หนักเกินไปแต่บางท่านที่เคยทักมาบางท่านใช้ไซส์28แล้วก็เอามาสางเอานั่นก็จะเป็นอีกวิธีนึงเทคนิคนะครับม้วนแน่นๆอันแน่นหน่อยแล้วก็ใช้วิธีสางเอาอันนั้นก็จะได้เป็นอีกวิธีนะครับในการทำงานในการปรับประยุกต์ใช้นะครับแต่ของเราก็คือจะเน้นแบบเป็นเทคนิคของทางร้านแล้วก็ผสมผสานขึ้นแบบนี้นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับทุกเทคนิคนะครับเราเข้าไปปรับประยุกต์ใช้แล้วก็ไปผสมผสานนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมจะดูเปลี่ยนเลยนะครับนางแบบนะครับจากความยาวจะเท่าเดิมนะครับเปลี่ยนนิดนึงก็จะมีความวนความน่าเปลี่ยนจะดูหน้าเป็นแล้วครับโอเคไหนก็หนีก่อนนิดหน่อยสั่งก็จะได้แค่เบาๆแหละดูลืมเห็นนะครับนี่ไงพอเวลาสังเกตครับเนี่ยพอเวลามุมเห็นไหมจะเป็นโอเคนี่ครับข้อดีคืออะไรไหมครับคืออุปกรณ์ดีการทำงานมันจะง่ายขึ้นแล้วก็สวยงามอันนี้ข้อดีอีกข้อหนึ่งคือนางแบบสวยแล้วก็สบายใจแล้วเห็นไหมก็ลืมบอกไปนะครับนี่ที่บอกว่าทำไมต้องพกตัวนี้ก็สำหรับช่างใหม่หรือช่างรังที่ทัดใช้ก็คืออุปกรณ์ไงกระเป๋ากรรไกรเวลาเก็บถ้าไม่เราก็เก็บไปที่รถก็ได้รถทำงานแล้วก็ใช้ผมก็จะอย่างนี้ครับบางทีติดไว้บางทีลูกค้าตัดผมบางที2 3หัวติดกันบางทีก็เสียบกันไกลแบบนี้เลยไงโอ้เข้าใจใช่มั้ยบางทีมีหลายโต๊ะไงที่ร้านมันมีประจำมา2 3คนก็ไม่ต้องเดินหยิบไปหยิบมาก็จะใช้วิธีนี้ครับเก็บแล้วก็เดินแล้วก็ล้วงเข้าล้วงออกครับสะดวกด้วยเก็บได้สบายใช่ป่ะขอบคุณมากนะครับที่พบกันมาเจอกันเฮ้ยลืมไปต้องควงอีก3รอบแล้วมีโอกาสหน้าเจอกันใหม่ทุกวันศุกร์แล้วก็ผมก็สลับกับอาจารย์บดินทร์นั่นแหละใช่ครับโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะเอาพวกแบบแล้วนะครับแล้วอื่นมาให้ดูกันอีกใช่ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ